ครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะเปิดฝาสีส้มอันนี้ออกก่อนเปิดมาเรามาปรับระดับใบตัดให้ลงให้สุดนะครับแล้วเราก็จะดึงสปริงตัวนี้ดึงมาปุ๊บเราเอาไอตัวแกนเหล็กเนี่ยครับแขวนกับตรงเหล็กตัวนี้แล้วก็เราก็ปลดสายพานแล้วเราก็เกี่ยวไว้ครับเราก็กระชากได้เลยดึงต่อมาเราจะมาถอดแกนเหล็กตัวนี้เพื่อจะเปิดฝาครอบดูสายพานข้างในนะครับสายพานใบตัดก็ใช้เป็นบอมเบอร์ที่3กับประแจเบอร์ที่3นะครับลืมบอกครับข้างหลังตรงใต้นี้จะมีน็อตอยู่4ตัว1 2 3 4ก็คือเราจับแล้วเราก็ยิงออกได้เลยครับเกี่ยวปกติข้างล่างจะเป็นตัวผูจะมีตรงชุดสายพานใบตัดนะครับก็จะมีอยู่ในฝาครอบนี้ก็จะใช้เป็นหัวท็อป2ตัวครับใส่ออกได้เลยหรือปากแบนก็ได้นะครับใช้ปากแบนก็ได้ขาดไปตัดตอนถอดก็ดึงออกได้เลยครับแค่นี้ใส่อ๋อตอนใส่ก็เดี๋ยวต้องถอดมาก่อนพี่กุ้งแล้วเดี๋ยวใส่ให้เขาดูกันได้ตรงฐานนะครับจะมีรูปบอกอยู่ว่าเราใส่ยังไงสายพานวิ่งแบบไหนครับที่สายก็พร้อมตามรูปนี้เลยครับ
ใส่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวใส่มันที่หลังได้คือชุดผาดใบตัดแค่นี้ครับเดี๋ยวเราจะไปสายพานส่งกำลังมาผาดใบตัดนะครับ